ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะสำหรับช่วงนี้แพทย์ก็มีสินค้าที่จะต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะนั่นก็คือสร้อยข้อมือไทยกอนอิม CJB นะคะตัวเรือนเนี่ยเขาจะทำจากไทเทเนียมนะคะซึ่งแน่นอนว่าใส่แล้วจะไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่เป็นสนิมนะคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะความเหนื่อยล้าจากการทำงานของสมองช่วยปรับสภาพให้คนที่นอนหลับยากนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะถูกบรรเทาลงไปนะคะบุคคลที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกันทำให้ตื่นเช้ามาร่างกายสดชื่นปลอดโปร่งนะคะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รังสี UV ที่เราต้องพบเจอกันในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งเราจะมีราคาพิเศษในวันนี้นะคะ9ชุดเพียงแค่ชุดละ999บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะ1สายเนาะสำหรับช่วงนี้ก็ลงทะเบียนก่อนที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถ้าถามลัคนาราศีก็ใส่คำว่าลัคนาแล้วก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ครับอ๋อแล้วก็ใครที่ต้องการจะร่วมลุ้นหนังสือสวดมนต์นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือเข้ามาใน SMS เดียวกันเลยก็ได้เนาะแต่ว่าก็ขอจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะก็หมายเลขเดียวกันเนาะ422-1606 10ท่านด้วยกันสำหรับหนังสือคาถามมหาเมตตาใหญ่นะคะเอาละค่ะมาตอบ SMS กันนะคะจากคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี11วันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงถามว่าการงานนะคะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลครับที่บ้านซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์ดีไหมจ้ะนะคะการเงินสุขภาพและความรักค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเนี่ยดาวอาทิตย์หินะคืองานซ่อมฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะของอาชีพที่ทำเนี่ยของคุณผมกลับให้กลุ่มหลังดีกว่านะซ่อมบำรุงใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับพวกวงจรเล็กๆเนี่ยไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ากำลังก็ไม่ว่ากันและด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ควรจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับของเสียอยู่แล้วหรือมีการจอมีการเดินทางส่วนงานอาชีพเทศบาลเนี่ยยิ่งถ้าเป็นลักษณะงานเอกสารนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยรุ่งอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับสุขภาพของคุณก็สองกลุ่มหลักๆถ้าเป็นช่องท้องเน้นทางเดินอาหารอีกกลุ่มหนึ่งจะปวดศีรษะเรื้อรังรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะไมเกรนพวกทางเดินหายใจนะครับการเงินความรักค่ะความรักปัตตานีเป็นอายุถ้ามีคู่นะถ้ามีคู่ก็ให้ระวังบุคคลที่3ก็มาเกี่ยวข้องนะครับหรือมีเหตุพลิกผันแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ให้ระวังคนที่มีเจ้าของครับท่านต่อไปค่ะคุณกรค่ะเกิดวันจันทร์ที่5ตุลาคมปี58นะคะเวลา 10.11 ถามลัคนาจากจังหวัดสระบุรีค่ะอาจารย์อนาคตจะส่งเสริมน้องไปทางด้านไหนดีคะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องสระบุรีแฟบสักครู่ครับสอเสือลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็จากนี้ไปอันนี้เตือนพิจิกทุกคนเลยนะจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยานะครับประมาณ18มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงประมาณครึ่งเดือนนี่แหละอังคารเสาทับลัคนาอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุนะการผ่าตัดนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถึงจะเป็นเด็กเล็กถึงจะเป็น1ขวบก็ให้ระวังนะในแง่ของปัญหาสุขภาพด้วยนะครับของน้องเขาเนี่ยสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดดาวเสาในดวงสวยมากนะครับตอนนี้ขวบเดียวคงยังไม่เห็นอะไรเสาไม่ถึงรับราชการทหารครับเสาไม่ถึงสถาปัตย์เสาไม่ถึงในเรื่องของพวกเกษตรสัตวแพทย์เสาไม่ถึงวิศวะพวกก่อสร้างโยธานะครับหรือว่าพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียม
พวกนี้คือสิ่งที่เหมาะที่สุดแต่อย่างที่เรียนปีนี้ฝากระวังนะเรื่องอุบัติเหตุไอ้พวกนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17ค่ะเวลา 1:46 นาทีเช้าเป็นวันจันทร์นะคะถามว่าชีวิตบ้านปลายจะได้อยู่บ้านเกิดไหมคะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะดวงเนี้ยย้ายบ้านบ่อยๆนะทั้งพันธุทั้งลาภะเป็นกาลีฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชีพจรลงเท้านะครับโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานก็ต้องตอบว่ามีไม่มากหรือว่าไปอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะสักระยะหนึ่งครับพื้นดวงเป็นแบบนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี26เวลา 3:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นเช้าวันจันทร์นะคะการงานคู่ครองหนี้สินจะหมดไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34เพิ่งเข้าได้แป๊บนึงนะครับก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้ากาลีจี้ไปที่เรือนอริครับไม่แปลกที่ถามในเรื่องเงินถามว่าหมดไหมยังไม่หมดนะแล้วก็ในแง่ของการผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ของคุณปีจอนี้เจอคนชราให้แบ่งปันในทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายนะครับความรักอุตสาหะอย่างที่เคยเรียนเนี่ยบางครั้งบอกว่าเหนื่อยทุกข์ใจมากกว่าเป็นกาลกิณีซะอีกฉะนั้นถ้ามีคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันพฤหัสที่12มกราคมปี21นะคะเวลา18:30ถามโชคลาภและความรักค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องเสี่ยงโชคไม่เอาเลยปีนี้แย่กับปีที่แล้วและถ้าคุณทำงานอยู่หรือถ้าคุณมีคนรักอยู่ปีนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะครับเพราะการหลีสัมพันธ์ถ้าไม่ป่วยก็จะมีปัญหาความขัดแย้งไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดถ้าโสดอยู่คนเดียวครับท่านต่อไปค่ะคุณโหน่งนะคะเกิดวันจันทร์ที่27มกราคมปี12นะคะเวลา 11:30 ค่ะการเงินมีลูก3คนนะคะมีอะไรน่าห่วงไหมครับเกี่ยวกับบุตรผมเรียนอย่างนี้เอาตัวรอดได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามลักษณะความคาดหวังจะเป็นเลิศเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับส่วนสภาพคล่องของคุณผมเป็นห่วงในช่วง48และ49นะครับ2ช่วงปีและปีนี้อังคารเป็นกาลีก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยถ้าคุณหน่งร่างกายแข็งแรงไปบริจาคโลหิตซะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปทำฟันขูดหินปูนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภกิจนะคะเกิดวันที่30กรกฎาคมปี36ค่ะเวลา 21:45 นาทีวันศุกร์นะคะงานและความรักค่ะงานผมทายดีนะครับจะได้ลาภผลจากทั้งสองเลเวลเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เหนือกับเราหรือคนที่เป็นบริวารเราฉะนั้นปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนนะหรือแม้กระทั่งรอยต่อย่าง24นะครับงานก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขยายแต่ความรักกลับกันฮะหลังมันเกิดไปแล้วการรีชิ่งไปที่เรือนคู่ก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งถ้าโสดอยู่คนเดียวรวมถึงระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดเหมือนกันบริจาคโลหิตไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวพัฒน์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปี07นะคะเวลาประมาณนะคะจาน 8:30 ถึง 9:00 นหนี้สินการเงินติดขัดนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินนะคะจะได้คืนไหมคะหมายถึงอะไรจำนองเหรอฮะเนี่ยก็ไม่ได้บอกมาเนาะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นเกณฑ์ลักษณะการได้มาถือครองก็ยึดถือเปเปอร์นะกรรมสิทธิ์ไม่รู้นะข้อมูลผมมีแค่นี้แต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเลยผ่านเข้าย่าง53ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้มาในเรื่องของการถือครองพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับสภาพคล่องหลังวันเกิดแต่ว่าเรื่องการเงินยังมีปัญหาเยอะอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดดาวการเงินเสียทั้งคู่หลังวันเกิดให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดและทุกครั้งได้เข้าทำบุญที่วัดอยากให้คุณหมั่นบริจาคบำรุงค่าน้ำประปาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำค้างนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี19ตรงกับวันจันทร์นะคะ3:00ถามว่าชื่อไหนดีคะน่ะมีมาให้3ชื่อป
ฏิทินตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ค่ะ3ทุ่มก็ใช้วรรคสีนำทั้งหมดเดี๋ยวลองดูเลขกษัตริย์กันนะครับค่ะสะกดชื่อแรกครับชื่อใหม่นะคะชื่อธนพรนะคะทอธงนอหนูพอสำเภาระเรือนอนเนงกะรันพอสำเภาระเรือนอนเนงกะรันค่ะอันนี้ไม่เอาเป็นคู่หนี้สินนะครับค่ะชื่อที่2ทอธงนอหนูพอพันรอเรือค่ะธนพรอีกนิดนึงเดี๋ยวขอดูชื่อสุดท้ายชื่อสุดท้ายนพพัฒน์สอนค่ะนอหนูพอพานพอสำเภาแม่อากาศสเสือ2ตัวรอเรือค่ะอันนี้ชื่อเขาท่าได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรนะครับนามสกุลนามสกุลคงเกษมค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลเป็นคู่แห่งการวางแผนน่าฉะนั้นสุดท้ายสุดท้ายได้ให้แพรเรียกชื่อไหนชื่อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวบอกชื่ออื่นไปก็ไม่ดีคุณนพพัฒน์สอนคงเกษมแล้วก็วันมงคลถ้าจะไปติดต่อทางหน่วยงานราชการค่ะนะครับก็ดูในช่วงท้ายรายการแล้วก็แต่ถ้าเกิดตรงกับวันพุธไม่เอาให้ใช้วันอื่นนะครับค่ะเดี๋ยวท้ายรายการก็รอชมนะคะขั้นต่อไปค่ะเกิดวันที่27มกราคมปี37วันพฤหัสค่ะเวลา9โมงถามอาจารย์ว่าจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คะและจะได้งานใหม่ไหมคะทำบุญเสริมอะไรดีค่ะตอนแรกฟังคำถามก่อนจะคีย์ข้อมูลคิดว่าอายุเยอะความจริงเพิ่ง22ขวบเท่านั้นนะครับดวงนี้ฟังให้ดีคุณจะได้ลาภผลในเรื่องของความรักคู่จริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เขาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณได้หรือลักษณะการคบหาเนี่ยมาอย่างแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่โดยรวมถือว่าดีและปีจรนี้ย่าง23ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับน้องถามว่าจะได้งานใหม่ไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของงานย่าง23ความจริงวงกลมก็ตกนะไม่ว่าทำงานอยู่แล้วและคิดอยากจะเปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งนะยังไม่มีงานทำเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับดาวอายุแตะฉะนั้นก็ขวนขวายให้มากหน่อยตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินนะครับนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะปวีนาค่ะคุณปวีนาเกิดวันเดือนปีเท่าไหร่คะเกิดวันที่9เมษายน2510จ้ะเวลาค่ะเวลาค่ะ7:00 ถึง 7:30ค่ะเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ก็เดี๋ยวผมจะเตือนก่อน3 เรื่องนะปีจรเนี้ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้เรื่องแรกที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะผมเน้นพวกกล้ามเนื้ออักเสบและอุบัติเหตุเรื่องที่2ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินทองพอสมควรถูกไหมฮะเพราะดาวการเงินคุณเสียเลยนะและเรื่องที่3ถ้ามีคู่ครองปีนี้ก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีถ้าไม่มีคู่ก็ถือว่าโชคดีไปจ้ะตอนนี้หลักๆเลยที่ผมบอกนะดาวการเงินคุณเสียอยู่ถูกไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะคิดอยากจะทำอะไรไหมครับคิดค่ะในดวงคิดจะทำอะไรฮะโทษฮะอยากจะค้าขายค่ะเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดลพบุรีค่ะทุกวันนี้อยู่ไหนครับทุกวันนี้อยู่สระบุรีค่ะถ้าอาชีพนี้มีเงื่อนไขคือทำต่างถิ่นฐานและจะสมรูปนะครับฉะนั้นในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มันเข้าเงื่อนไขแล้วแต่ว่าในแง่ของอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณานะถ้าพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาร์ทอันนี้ดีหรือว่าขายพวกเครื่องดองของเมาอันนี้สมรูปเลยแต่มีเงื่อนไขอีกหนึ่งข้อก็คือทั้งสองกลุ่มที่ว่านั้นหาทำเลที่ตั้งดีๆแต่อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นใต้คอนโดนะครับตรอกซอกซอยทำเลดีๆหรือว่าในตลาดพวกนี้อันนี้เด่นเลยครับเด่นเลยครับอยู่ติดถนนหลักใช่ไหมคะเฉพาะกลุ่มที่ว่านะค่ะคุณมองอะไรไว้บ้างล่ะที่จะทำค้าขายค้าขายเนี่ยค่ะก็ว่าจะเปิดนี้มาแต่ว่าบ้านอยู่ติดถนนหลักเลยอ่ะก็ถ้างั้นต้องลองดูทำเลใหม่
ถนนไปดูให้ดีนะเป็นเส้นเมนหรือเปล่าเราอาจจะเป็นถ้าเป็นเส้นรองก็ไม่ได้ติดขัดนะไม่ได้มีปัญหานะไปลองดูเส้นใหญ่เลยนะคะเส้นขนยมพินเพลโอ้โหนะขอให้เชื่อนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งมีคนที่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ตั้งนี่แหละนะครับก็ติดถนนก็คิดว่าดีแต่ถึงเวลาสุดท้ายจริงๆก็มีปัญหานะก็ลองค่อยๆตัดสินใจดูทำเลนะเส้นรองใต้คอนโดในโรงเรียนตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างร้านในตลาดนะในห้างในมออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องการเงินนะคะอยากจะถามอาจารย์ว่าจะมีทางแก้ไขได้ไหมคะคือความจริงมันเซมาตั้งแต่ย่าง49แล้วถูกไหมก่อนจะเข้า50เป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็ถามว่าจะหมดไปไหมก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วกันนะครับให้คุณไปถวายพวกมีดนะได้เข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารเนี่ยถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ทุกเดือนถ้าเป็นไปได้ปล่อยปลาครั้งละ8ตัวปล่อยปลาครั้งละ8ตัวนะคะจะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับค่ะนะคือ49หนักนะ50ก็ใกล้เคียงแต่เข้าย่าง51ไปแล้วจะค่อยๆเบาลงฮะอีก1ปีก็ต้องพูดแบบนั้นโดยประมาณค่ะแล้วจะถามอาจารย์ว่าเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ค่ะจ้ะ9737ดีมั้ยคะก็ผ่าตัดอุบัติเหตุขัดแย้งกับคนรอบข้างปัญหากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังไขข้อกระดูกเป็นบ้างไหมฮะก็เป็นนะคะนะก็จริงๆแล้วเป็นคู่แตกหักดีไหมล่ะไม่ดีหรอกก็ใช้คู่มิดดีกว่าฮะขยับลงเป็น36นะ366315514224พวกนี้ได้หมดทำอะไรก็จะมีคนเมตตาช่วยเหลือนะครับค่ะค่ะเนาะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปวีณานะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชนกนาถค่ะเกิดวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนปี07ค่ะเวลา 12:30 น.ถามเรื่องคู่ครองนะคะมีโอกาสจะเป็นต่างชาติไหมคะแล้วทำบุญอะไรดีค่ะจ้ะวันศุกร์ถูกต้องปีนี้อย่าเพิ่งนะปัตตานีเป็นกาลีอยู่ไม่ได้ห้ามคบแต่ว่าคบแล้วก็อย่าเพิ่งตกลงปลงใจใช้เวลาพิจารณาให้ดีนะครับเพราะเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยถึงจะสูงวัยแล้วแต่ขอโทษนะย่าง53เนี่ยเราบอกว่าเนื้อหอมมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ด้วยพื้นชะตานั้นไม่ได้บอกนะครับว่ามีเงื่อนไขเฉพาะว่าจะต้องเป็นต่างชาติหรือไม่เอาเป็นว่าใครที่เจอในช่วงย่าง53คบหาอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงของคุณได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญที่จะให้ดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมาจากแวดวงอาชีพการทำงานนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะนี่วงเล็บว่าหนังสือมาด้วยนะคะก็เกิดวันที่2พฤษภาคมปี15นะคะเวลาตี1เช้าวันอังคารนะคะถามลัคนาจากกรุงเทพมหานครนะคะความรักการงานปีนี้แล้วก็จะมีเงินเก็บไหมคะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับถามว่าชีวิตในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรรวมถึงตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ไม่แปลกที่คุณถามเรื่องเงินนะครับและด้วยพื้นชะตานะแต่ดวงนี้ข้อดีคือต้องบอกว่าเป็นคนหาเงินเก่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันโยงเรือนเสียนะครับก็พูดอยู่เสมอครับจงทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเนี่ยอำนาจการตัดสินใจใช้จ่ายนี่คนละเรื่องเวลามีแล้วมันคันนะครับของคุณอยากได้ไปหมดใช่อันนี้เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดใช่ค่ะแหมเป็นปกติค่ะอาจารย์ครับวันนี้ก็คุยหนูได้แมวตัวใหม่มาตายแล้วดาวเสาเสียมันเป็นดาวการเงินของคุณในช่วงปีจรนี้ผมอยากให้คุณนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และปีนี้ตลอดทั้งปีกระเป๋ารั่วเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอิทธิพลนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคมปี14ค่ะเวลา
ห้าทุ่มครึ่งนะคะอยากจะถามเรื่องของเงินการขายที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์หลังวันเกิดโพคากาลีพยายามปิดดีลให้จบในช่วงอายุย่าง46แน่นอนครับในเรื่องของการตั้งราคาขายกับความตั้งใจของผู้ซื้อมักจะมีแก็บอยู่เสมอฉะนั้นลองดูนะครับว่าคุณรับได้ทอนลงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะกรกฎาคม59ถึงกรกฎาคม60เป็นไทมิ่งที่มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ปี34ค่ะเวลา 7:30 นเมื่อไหร่จะได้งานงานอะไรถึงจะก้าวหน้าคะตอนนี้กรรมะเป็นกาลีถูกต้องฮะเกณฑ์งานมันเสียตอบได้อย่างเดียวนะคะเกณฑ์งานก็รู้ไงเลยถามแบบนี้นะเกณฑ์งานไม่ค่อยดีและด้วยพื้นชะตาจำไว้ดูฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจพูดจะได้มีสติว่าดวงนี้จำไว้นะครับว่าต้องใช้ออกแรงต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความเพียรและอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราถึงเจริญก้าวหน้าไม่เท่าทันคนอื่นนะครับเอาในแง่ของการปีจรก่อนนะครับปีนี้ก็หาเส้นสายผมใช้คำนี้ต้องหาคนช่วยสำหรับเกณฑ์งานใหม่เพราะเกณฑ์งานมันก็เสียอยู่ด้วยให้คุณเจ้าชะตาเจ้าของคำถามซื้อน้ำดื่มนะครับ15ขวดนะหรือจะเป็นน้ำปานะก็ได้พวกน้ำคั้นผลไม้เนี่ยที่ไม่ได้มีกากและผลเล็กๆหน่อยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าสะดวกก็สัก15ขวดแล้วก็หาคอนเน็กชันนะครับหาคนช่วยจึงจะสมหวังงานที่เด่นในพื้นชะตาผมคงพูดถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีนะหรือถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีครับแต่ไม่ให้ลงทุนใหญ่นะปีนี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่เอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหากใครต้องการหนังสือสวดมนต์นะคะก็วงเล็บใส่คำว่าหนังสือเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ